กแล้วนะเพื่อนๆก็คงจะเห็นจากปกคลิปแล้วนะคะว่าวันนี้ฟิลจะมาทำคลิปของที่ฟิลใช้แล้วชอบนะคะเป็นเมคอัพเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยค่ะซึ่งตัวแรกนะคะก็คือรองพื้นนั่นเองรองพื้นตัวนี้เป็นรองพื้นของ L'Oreal นะคะตัวนี้เลยL'Oreal True Matte Satin Smooth Liquid Foundation นะคะสี G4.5 Go Honey ซึ่งฟิลนะคะก็เห็นเขารีวิวเยอะใช่ไหมก็เลยไปลองซื้อมาใช้นะคะสี G4.5 น่าจะเป็นสีที่แบบเป็นสีเข้มแต่ว่าจะเป็นโทนเหลืองเป็นเหลืองที่สวยนะคะไม่เหลืองจนเกินไปแล้วก็ไม่ติดติ่งโซ่มันเป็นเหลืองที่แบบเหลืองนวลสวยมากนะมันจะมีชิมเมอร์เม็ดสีทองละเอียดละเอียดนะคะผสมอยู่ในเนื้อของรองพื้นด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อรองพื้นกันนะคะรองพื้นเป็นแบบลิควิดนะคะก็จะมีความเหลวนะแล้วก็เนื้อรองพื้นเขานุ่มมากๆเลยเกลี่ยง่ายนะคะเพียงแค่ใช้นิ้วมือของเราเนี่ยก็เกลี่ยได้แล้วนะก็เกลี่ยไปแป๊บเดียวเนื้อรองพื้นก็เนียนไปกับผิวแล้วนะคะจะเห็นว่าสีของมันอะดูนวลเนียนมากๆเลยนะอ่ะให้เทียบเคียงระหว่างข้างที่ทากับไม่ได้ทานะคะฝั่งเนี้ยที่ทานะคะก็จะแบบสีผิวดูสม่ำเสมอขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นนะคะส่วนตัวที่ฟิวใช้มาฟิวชอบตรงที่ว่าเนื้อรองพื้นเขาบางเบาสบายผิวไม่หนักหน้ารองพื้นตัวนี้หลังจากที่เราเกลี่ยนะคะมันจะแห้งไปเลยนะแต่ว่าฟินิชลุคเขาอะมันไม่ได้ดูแห้งนะหน้าเราจะดูฟอลเลสแล้วก็ดูผิวสุขภาพดีนะคะก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่เขาทำขึ้นมาของรองพื้นตัวนี้นะคะซึ่งฟิวว่ามันดีมากๆใครที่ผิวดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ลงรองพื้นตัวนี้ไปรับรองว่าผิวสวยดูแพงแน่นอนนะคะคนที่แบบมีปัญหารอยสิวรอยแดงรอยดำเหมือนฟิวอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าให้ลงเป็นคอนซีลเลอร์กลบพวกรอยต่างๆก่อนแล้วค่อยลงเป็นรองพื้นนะคะวันนี้ฟิวก็ใช้รองพื้นตัวนี้นะจะเห็นได้ว่าผิวดูเรียบเนียนแล้วก็สีผิวดูนวลเนียนดีนะคะฟิวทดลองใช้โดยการไม่ใช้พรายเมอร์ควบคุมความมันนะคะก็รองพื้นตัวนี้มันช่วยควบคุมความมันได้นิดหน่อยฟิวทารองพื้นประมาณสัก4ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเริ่มมีความมันบนผิวละแต่เป็นความมันที่ดูโกรๆนะคะไม่ได้ดูแบบว่ามันเยิ้มนะแต่ถ้าหลังจาก4ชั่วโมงไปแบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือความมันมันก็จะเยอะหน่อยก็ต้องแบบว่ามีการซับมันออกนะคะถามว่ารองพื้นหลุดไหมก็มีหลุดบ้างตรงช่วงจมูกแล้วก็หน้าผากนะมันก็คงจะแล้วแต่ผิวคนด้วยแหละฟิวจะเป็นคนที่ผิวผสมช่วงทีโซนจะมันหน้าแก้มมันอะไรพวกเนี้ยก็ถ้าใครนะคะที่แบบผิวมันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ไพรเมอร์ควบคุมความมันช่วยนะคะฟิวว่ารองพื้นตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีมากเลยนะสำหรับคนที่แบบมีงบไม่เยอะแต่ว่าอยากได้รองพื้นที่ดูเป็นผิวดูสวยดูแพงฟิวแนะนำตัวนี้นะคะ L'Oreal True Matte Satin Smooth Liquid Foundation นะมันมีสีเยอะมากๆเลยนะคะก็ลองไปดูกันเนาะที่เคาน์เตอร์นะตัวต่อไปที่ฟิวจะพูดถึงนะคะก็คือคอนซีลเลอร์นั่นเองฟิวได้คอนซีลเลอร์มาใหม่2ตัวนะคะจะบอกว่า2ตัวดีมั้ยมี1ชิ้นแล้วก็อีก1พาเลตนะคะเป็นของ Catrice ทั้ง2ตัวเลยฟิวจะพูดถึงพาเลตนี้ก่อนนะพาเลตนี้มันมีชื่อว่า Catrice All Out Concealer นะคะซึ่งพาเลตเนี้ยมันจะมีสีเขียวมีสีชมพู Peach นะคะแล้วก็จะมีคอนซีลเลอร์3สีที่เป็นสีเข้มกลางอ่อนนะคะให้เราผสมสีกันได้นะฟิวว่าพาเลตตัวนี้มันคุ้มมากๆเลยนะ Catrice นะคะเป็นแบรนด์หนึ่งที่ราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีมากๆทั้ง2ตัวนี้ฟิวซื้อมาตลอด 50% นะคะชิ้นนี้ประมาณ11เหรียญชิ้นนี้ประมาณ9เหรียญหรือยังไงนี่แหละถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวหาราคามาแปะไว้ให้นะคะคืออย่างสีเขียวเนี่ยทุกคนคงรู้แล้วแหละว่ามันเป็นแบบว่าไว้แก้ไขรอยแดงจากสิวพวกรอยแดงผิวแดงอะไรอย่างนี้เนาะส่วนสีชมพูพีชที่เห็นเนี่ยช่วยคอลเลกใต้ตานะคะเวลาที่แบบใครที่ตาคล้ำมากๆอย่างฟิวเนี่ยตาคล้ำมากๆใช้คอนซีลเลอร์เฉยๆเนี่ยเอาไม่อยู่นะต้องลงเป็นคอลเลกเตอร์ที่เป็นสีพีชสีส้มอะไรอย่างเงี้ยลงไปก่อนรอบนึงแล้วก็ลงเป็นคอนซีลเลอร์ที่เป็นโทนเหลืองนะคะทับลงไปแล้วค่อยลงรองพื้นจะบอกว่าสีพีชของเขาที่ให้มามันดีมากๆคือมันช่วยคอลเลกใต้ตาได้ดีมากๆเลยนะคะฟิลมีของ NYX พาเลตนึงซึ่งสีมันอ่อนไปฟิลใช้แล้วนั้นแล้วมันไม่รอดแต่ว่าตัวนี้คือรอดแล้วก็เนื้อเขาแบบดีมากเลยนะมันไม่ตกร่องนะคะพาเลตเนี้ยมันดีอย่างนึงคือมันไม่ได้ครีมมี่มากแล้วก็ไม่ได้แบบเท็กเจอร์ไม่ได้บางมากจนติดไหลไม่ได้นะคะตัวนี้ถือว่าดีเลยคุ้มค่านะถ้าใครได้คอนซีลเลอร์คอลเลกเตอร์อะไรพวกนี้ที่เป็นพาเลตเดียวก็แนะนำตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็น Catrice High Coverage Concealer นะคะ
last 12 hour waterproof นะอันนี้สี honey 015นะคะเดี๋ยวจะให้ดูสีสีมันจะค่อนข้างสว่างนะคะก็ออกโทนเหลืองเหมือนกันนะฟิลเอาไว้ลงแบบเป็นไฮไลท์พวกใต้ตาหน้าแก้มแล้วก็คางหน้าผากช่วงสันจมูกอะไรพวกนี้เพื่อให้หน้าเราดูมีมิติมากขึ้นนะคะเพราะว่าฟิลเป็นคนที่ผิวคล้ำหน้าก็จะมองเวลาทารองพื้นที่สีพอดีผิวใช่ไหมก็ใช้ตัวนี้ลงเป็นไฮไลท์แบบให้หน้ามันดูสว่างขึ้นนะคะนี่จะบอกว่าเนื้อครีมเขาแบบมันไม่ได้แบบครีมมี่มากนะคะมันเหมาะกับการใช้ใต้ตามากเลยนะมันเกลี่ยง่ายนะคะแต่เวลาเราใช้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะมันค่อนข้างจะแห้งเร็วเนาะแต่ถ้าใครซื้อไปใช้ใต้ตารับรองว่าไม่มีตกร่องนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยช่วงนี้ฟิลไม่ค่อยได้ใช้แป้งที่เป็นแป้งอัดแข็งนะคะที่เป็นแป้งผสมฟาวเดชั่นอะไรอย่างเงี้ยฟิลไม่ค่อยได้ใช้ฟิลจะใช้แป้งฝุ่นมากกว่าเพราะว่าฟิลไม่ต้องการให้หน้าดูหนามากเนาะก่อนหน้านี้ฟิลเคยใช้แป้งฝุ่นของคาร์ทิสนะคะเป็นทางลูเซนนั้นก็ใช้ดีแต่ว่ามันตลับเล็กแล้วก็แบบมันไม่มีตลับใหญ่ฟิลก็เลยไม่ได้ซื้อต่อนะคะแล้วก็ฟิลมาซื้อเป็นของ Cover Mark ซึ่ง Cover Mark ที่ฟิลใช้ก่อนหน้านี้คือผิวมันค่อนข้างจะมันฟิลก็เลยใช้ได้แต่พอหลังๆมาเนี้ยผิวฟิลเริ่มแห้งมากขึ้นนะคะก็เลยแบบว่าใช้ไปแล้วอะเนื้อแป้งมันทำให้ผิวแห้งเกินไปแล้วมันทำให้ผิวดูแบบเหมือนไม่มีชีวิตชีวาฟิลเกอร์ต้องไปหาแป้งฝุ่นตัวใหม่ซึ่งฟิลนะคะได้ตัวนี้มานะเป็นคลินิกเบนเดดเฟสพาวเดอร์แอนด์ตัวนี้เขาจะมีแป้งมาให้ด้วยนะแป้งตัวนี้นะฟิลใช้เป็นเบอร์03 Transparency Allergy Test แล้วก็ไม่ใส่น้ำหอมก็คือเหมือนกับว่าทำมาสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะที่ฟิลชอบนะคะเพราะว่าแป้งตัวนี้มันไม่แห้งเกินไปเนื้อแป้งเขาละเอียดมากนุ่มมากคือนุ่มมากๆละเอียดมากละเอียดจริงๆละเอียดจนไม่รู้จะละเอียดยังไงนะคะที่บายไม่ได้เลยคือมันละเอียดจริงๆมันก็เป็นคุณสมบัติทั่วไปของแป้งนะคะเวลาเราทาไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยดูดซับความมันแล้วก็แบบว่าเซตรองพื้นให้รองพื้นมันติดอยู่กับผิวเราแต่ถ้าถามว่าคุมมันมากไหมไม่ได้คุมมันมากขนาดนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้หน้าเรามันเยิ้มอะไรนะคะก็ถือว่าโอเคแหละแป้งตัวเนี้ยฟิลว่าเอาไว้เซตใต้ตาได้ดีมากๆเลยเพราะส่วนมากคนเราจะมีปัญหาใต้ตาแห้งใช่ไหมคะถ้าเราใช้แป้งที่แห้งเกินไปอ่ะใต้ตามันก็จะแบบเห็นเป็นริ้วรอยแล้วก็ดูแห้งๆดูไม่มีชีวิตชีวาตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะลองไปดูที่เคาน์เตอร์นะฟิลแนะนำเลยนะกระปุกใหญ่ด้วยนะอันนี้35กรัมค่ะเดี๋ยวในส่วนของราคาฟิลจะแปะไว้ให้ในคลิปนะคะเพราะว่าฟิลจำราคาไม่ได้เนาะฟิลเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อดินสอเขียนคิ้วโดยเฉพาะเขียนคิ้วแบบฝุ่นฟิลไม่ค่อยใช้ฟิลใช้เป็นแบบแท่งหรือไม่ก็แบบใช้อายแชโดว์สีเข้มทาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากฟิลก็จะใช้มาสคาร่าปัดขนตานะคะมาปัดคิ้วให้เป็นทรงเพราะว่าคิ้วของฟิลมันจะมีขนคิ้วอยู่แล้วแล้วก็เป็นทรงอยู่แล้วนะคะแต่หลังมานี้ฟิลเริ่มอยากจะเขียนคิ้วให้มันแบบว่าได้รูปขึ้นคมขึ้นฟิลก็เลยไปหาที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นมาซึ่งที่ฟิลได้มานะคะเป็นตัวนี้นะอันนี้เป็นของ Nicola นะคะ3 Color Mix Brow PowderNumber 2นะคะอันนี้มันจะมี3สีนะมีแปรงให้ด้วยนะคะซึ่งแปรงเขานะคะก็จะเป็นสั้นๆแบบนี้แหละมีหัวอีกฝั่งนึงไว้ปัดคิ้วแล้วอีกฝั่งนึงไว้เขียนนะคะแปรงก็ทำมาค่อนข้างจะดีเลยนะใช้งานได้จริงนะคะแต่ว่ามันสั้นอะถ้าใครไม่ถนัดก็คงใช้ยากนิดนึงนะคะแต่ฟิลว่าฟิลโอเคแหละใช้ได้ไม่แน่ใจว่าเขามีกี่เบอร์นะแต่ที่ฟิลซื้อมาเป็นเบอร์2นะคะก็จะมี3สีสีออนสีน้ำตาลเทาแล้วก็มีสีน้ำตาลที่ออกน้ำตาลแบบธรรมชาตินะคะตัวนี้วิธีใช้ของฟิลคือฟิลใช้2สีนี้ผสมกันเขียนตรงหางคิ้วไล่เข้ามาตรงกลางนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้สีอ่อนสุดนะคะทาตรงหัวคิ้วแล้วก็เบรนเข้าไปหาสีเข้มซึ่งวันนี้นะคะฟิลก็ใช้ตัวนี้นะคะเขียนคิ้วจะเห็นได้ว่าคิ้วดูคมมากๆเลยนะฟิลว่าราคามันไม่แพงแล้วก็แบบคุณภาพดีนะคะตัวนี้ฟิลซื้อมา145บาทนะคะฟิลไม่แน่ใจว่าที่อื่นราคาเท่าไหร่นะก็ลองไปดูกันนะคะเผื่อว่าใครอยากได้ยี่ห้อนี้ค่ะของชิ้นสุดท้ายวันนี้นะคะเป็นลิปสติกนะคะของ Can Make นั่นเองนะคะเป็นรุ่นนี้อันนี้เป็น Can Make Stay On Balm Lip Color UV Chill Moisture ช่วงนี้ฟิลค่อนข้างจะอินกับการแต่งหน้าแบบว่าผิวช้ำๆโกรๆก่อนหน้านี้นะคะฟิลจะชอบใช้ลิปที่มันเป็นลิปแบบเนื้อแมตต์เนาะแต่ตอนนี้ฟิลกำลังอินกับการใช้ลิปที่เป็นเนื้อเขาเรียกว่าอะไรอะที่มีความชุ่มชื้นขึ้นมานะคะเหมือนแบบเป็นลิปบาล์มแต่ลิปบาล์มมีสีอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ฟิลใช้เบอร์03นะคะสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้
มันเป็นลิปบาล์มแต่เป็นลิปบาล์มมีสีแล้วก็เม็ดสีเขาค่อนข้างจะแน่นนะคะก็คือฟิลเป็นคนที่ริมฝีปากค้ำแต่ว่าทาลิปตัวนี้ก็กลบได้เกือบจะมิดเลยนะเขามีหลายสีมากๆมีโทนแดงโทนชมพูโทนส้มอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นสวอตอย่างเงี้ยสีมันจะเข้มใช่ไหมแต่พอฟิลทาบนปากแล้วสีค่อนข้างจะอ่อนก็ทาเดี่ยวๆไม่ค่อยรอดหรอกก็ต้องแบบมีใช้สีเข้มลงทับนะคะก็คือที่ฟิลชอบเพราะว่าช่วงนี้ฟิลชอบแต่งหน้าแบบว่าผิวช้ำๆโกรๆนะคะพอได้ลิปตัวนี้มาก็เลยรู้สึกว่าเออมันโอเคอะมันดูไปกันได้กับเมคอัพของเราอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างลิปตัวนี้เวลาทาไปมันให้ความชุ่มชื้นนะคะปากไม่แห้งถึงแม้ว่ามันจะกลบสีปากฟิลไม่มิดแต่ฟิลก็รู้สึกว่าฟิลชอบเพราะว่ามันแบบมันเป็นลิปบาล์มอ่ะมันไปคาดหวังไม่ได้ว่ามันจะกลบริมฝีปากที่ค้ำได้นะคะแต่ฟิลชอบมากๆก็หมดแล้วนะคะสำหรับของที่ฟิลใช้แล้วชอบประจำเดือนมกราคมถือว่าเป็น my favorite ประจำเดือนมกราคมเลยแล้วกันเพราะว่าฟิลเริ่มใช้ของพวกนี้นะคะตั้งแต่เดือนมกราจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ชิ้นในวิดีโอนี้นะคะฟิลซื้อเองทั้งหมดนะฟิลทดลองใช้แล้วก็แบบไม่ได้ใช้แค่แบบครั้งสองครั้งนะฟิลทดลองใช้หลายๆครั้งแล้วรู้สึกว่ามันดีจริงๆถึงเอามาบอกนะคะจะเห็นได้ว่าช่องของฟิลเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเป็นรีวิวของเท่าไหร่เพราะว่าฟิลรู้สึกว่าฟิลอยากลองใช้ให้มันแบบว่าเห็นประสิทธิภาพของมันจริงๆบางครั้งของที่เราใช้ครั้งแรกมันไม่ดีแต่เราลองปรับเปลี่ยนการใช้หรือว่าใช้ไปหลายๆครั้งมันอาจจะดีว่าของบางอย่างมันดีบางช่วงอ่ะก็เลยอยากจะแบบว่าเออลองใช้แล้วก็มาเป็นเฟเวอริตแต่ละเดือนแต่ละเดือนดีกว่าอะไรยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ตามชมคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย